างสัญจรมาจากแดนไกลผ่านเมืองหนองคายและพลพิสัยหวังมอบหัวใจให้สาวบึงกาฬล้อเรียบริมโค้งไทยราวเชื่อมโยงผูกสายสัมพันธ์ตรงข้ามบึงกาฬฝั่งนั้นกุหลาบปากสันบริคำใสบึงกาฬนี่หรือคนเขาเล่าลือคือบึงน้ำดำผู้คนยึดมั่นในคุณธรรมกราบไหว้บูชาหลวงพ่อพระใหญ่เจ้าแม่สองนางขอพรท่านดลได้สมดังใจปกป้องคุ้มครองท่านไทยชาวบึงการให้มีสุขทุกคราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงวันที่17กรกฎาคม2558นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะเราสัญจรมาที่จังหวัดบึงกาฬนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดอาหงศิลาวาสนะคะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบึงกาฬนะคะใช่ค่ะสถานที่สำคัญสำคัญนะคะคุณผู้ชมจะเห็นป้ายอยู่ด้านหลังของเราสองคนค่ะที่นี่เป็นสะดือแม่น้ำโขงนะคะซึ่งมีความลึกถึง200 เมตรค่ะถือว่ามีความลึกมากที่สุดส่วนฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดว่ามองไปแล้วก็คือสปป.ลาวก็คือที่แขวงบริคำใสนั่นเองค่ะนอกจากนี้ที่วัดอาหงยังมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่นะคะมีพระพุทธรูปทองคำด้วยเดี๋ยวจะไล่เรียงพาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละจุดที่มีความสำคัญของจังหวัดบึงกาฬกันนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาดูเรื่องของกิจกรรมดีๆกันก่อนค่ะเรื่องของกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ในวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคมนี้ตอนนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนแล้วทุกพื้นที่ค่ะก็เลยต้องปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของกิจกรรมได้นะคะที่เว็บไซต์ bikeformom2015.com ค่ะค่ะสำหรับจังหวัดบึงกาฬนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวของเราตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาเป็นจังหวัดที่ประชากรยังไม่เยอะนะคะก็จะเน้นเรื่องของการสร้างวินัยสร้างวินัยของคนเพื่อที่จะมาสร้างจังหวัดบึงกาฬตอนนี้กำลังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสนามบินสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยแต่ว่าข่าวภาคเที่ยงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญของจังหวัดบึงกาฬจุดแรกที่ไปเนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจมาบอกว่าเพิ่งจะมีการโปรโมทการท่องเที่ยวเองนะคะไปเที่ยวกันเลยที่ภูสิงห์ค่ะถือว่าเป็นสถานที่น้องใหม่นะคะที่กำลังมาแรงตอนนี้เนื่องจากทางจังหวัดบึงกาฬกำลังเร่งพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ค่ะภูสิงห์ถือว่าเป็นป่าเบญจพรรณที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์สวยงามนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อขึ้นไปบนยอดเนี่ยก็จะมองเห็นตัวอำเภอบึงกาฬภูสิงห์มีเนื้อที่ถึง 1,200 ไร่ครอบคลุมพื้นที่5ตำบลนะคะใน2อำเภอคืออำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอศรีวิไลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพูเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายค่ะสภาพป่าก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นป่าเบญจพรรณผลัดใบเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดด้วยขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นจุดชมวิวหลายจุดเลยนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือสมรภูมิภูสิงห์หรือว่าสมรภูมิรบของผู้ก่อการร้ายพ็อกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ทางจังหวัดเนี่ยก็เก็บไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นหลังไว้ด้วยนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือถ้ำใหญ่นะคะถือว่าเป็นฐานทัพในการปฐมพยาบาลในครั้งนั้นนะคะส่วนถ้ำฤาษีค่ะก็จะเป็นถ้ำที่มีลานหินกว้างไปยืนชมวิวได้นะคะแล้วก็จะเห็นแปลงยางพาราของชาวบ้านในละแวกนี้ค่ะแล้วก็ในลำน้ำโขงด้วยรวมถึงฝั่งสปป.ลาวที่เรียกว่าวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆและอีกจุดนึงค่ะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชอบไปกันมากเป็นพิเศษคือที่หินสามวานค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นมีรูปร่างที่สวยงามแปลกตาก็คือลายน้ำนะคะเป็นหินลายน้ำถ้ามองจากภาพถ่ายทางอากาศก็คล้ายกับปลาวาน3ตัวสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมเป็นอย่างมากค่ะยังมีจุดชมวิวอีกมากมายเลยนะคะ
ามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกได้ที่นี่ด้วยนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวอาจจะยังรู้จักกันไม่ค่อยแพร่หลายสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ยังเป็นชาวจังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ก็กำลังพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะมีการจัดตั้งเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้เด็กๆแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยไปศึกษากันนะคะมีการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าให้เกิดความยั่งยืนด้วยนะคะไปฟังเสียงของหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นคศรีเซกาคุณทรัพย์สินจงดีกันค่ะจังหวัดบึงกาฬนี่มีพื้นที่จุดเด่นมากมายนะครับก็ภูสิงห์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในแผนการที่จะพัฒนาส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับแนวทางของกรมป่าไม้นะฮะซึ่งมีการจัดตั้งห้องเรียนธรรมชาตินะครับโดยเราจะมุ่งเน้นให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการที่จะเข้ามาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนนะครับซึ่งก็ถือว่าที่นี่นั้นยังเป็นที่เที่ยวธรรมชาตินะคะนักท่องเที่ยวมาตอนนี้อาจจะยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็บอกถึงการท่องเที่ยวที่ถูกต้องถูกวิธีกันไปก่อนไปต่ออีกที่หนึ่งค่ะที่บึงโขงหลงนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวอีกหนึ่งที่เพราะว่าเป็นบึงขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง2อำเภอของจังหวัดบึงกาฬอยู่ในอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีความกว้างขวางถึง2กิโลเมตรยาวประมาณ13กิโลเมตรนะคะซึ่งที่บึงกาฬนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพันไม้ความหลากหลายทางธรรมชาติจำนวนมากพันไม้ถึง256ชนิดนะคะแล้วก็มีพืชน้ำนกอพยพแล้วก็ปลาจำนวนมากตั้งอยู่ในทิศใต้ของบึงกาฬห่างจากจังหวัดบึงกาฬ97กิโลเมตรค่ะที่นี่นะคะยังมีหาดสมบูรณ์ด้วยนะคะอยู่บริเวณหมู่บ้านคำสมบูรณ์เป็นหาดน้ำจืดที่มีลักษณะเป็นหาดแคบๆทอดยาวทิวทัศน์ก็สวยงามมากๆบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายค่ะเต็มไปด้วยร้านอาหารของชาวบ้านนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ไปเลือกนั่งตามใจชอบแน่นอนว่าอาหารส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นปลาน้ำจืดนะคะใครที่ชอบกิจกรรมก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีให้ห่วงยางให้เช่ามีบานาน่าโบ๊ทรวมไปถึงชิงช้าริมบึงด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้ในช่วงที่เป็นสถานที่หรือว่าเป็นประเพณีต่างๆที่สำคัญเนี่ยที่นี่เขาก็มีการจัดกิจกรรมด้วยทั้งการแข่งขันเรือยาวแล้วก็บุญบั้งไฟอย่างเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าการแข่งเรือยาวจะมีช่วงของเดือนกันยายนนี้ปีนี้จัดขึ้นเป็นรวมกันระหว่างประเทศหลายๆประเทศด้วยโอ้ยแล้วก็ถ้ายิ่งช่วงฤดูร้อนหรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์บึงโขงหลงนี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวจังหวัดบึงกาฬมากๆนะคะไปต่ออีกจุดนึงนะคะคือภูทอกค่ะที่นี่ก็มีความงดงามนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเนี่ยจะขึ้นไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่าภูทอกเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหารหรือว่าวัดภูทอกนะคะอยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคนตำบลนาสแบงจังหวัดบึงกาฬค่ะมีพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเป็นผู้ก่อตั้งภาษาอีสานเนี่ยแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยวภูทอกนั้นมี2ลูกนะคะคือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถไปชมกันได้ก็คือภูทอกน้อยค่ะส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไปยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชมนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอกจุดเด่นของภูทอกก็คือสะพานไม้แล้วก็บันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆภูทอกใช้เพียงแรงงานคนสร้างนะคะบันไดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะบันไดเวียนไปมารอบภูทอกแบบ360นะคะซึ่งมีทั้งหมด7ชั้นใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง5ปีเต็มจากชั้น1ถึงชั้น7ค่ะจะมีบันไดไม้ให้เดินแบบตรงทอดยาวไปจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอกตั้งแต่ชั้นที่3เป็นต้นไปเนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินชมแบบสะพานเวียนรอบเขาได้ก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะที่ภูทอกเนี่ยจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปในช่วงของวันที่10ถึง16เมษายนของทุกปีแต่ว่าที่นี่เนี่ยพอเราบอกว่าเรามาบึงกาฬส่วนใหญ่ทั้งเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก็จะบอกว่าให้ขึ้นไปที่ภูทอกสิไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยที่สำคัญวิวทิวทัศน์ก็สวยงามด้วยค่ะไปต่อกันค่ะเรื่องของถนนคนเดินที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบมาซื้อของขวัญของฝากแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีความพิเศษเพราะว่าเขาเพิ่งเปิด
มาค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมปีที่แล้วนี่เองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในการเปิดถนนคนเดินครั้งนี้เขาจัดขึ้นเป็นรูปตัว L ค่ะมีความยาวประมาณ 150-200 เมตรจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านสินค้าโอท็อปสินค้ามือ2พวกเสื้อผ้าธงฟ้าราคาถูกก็มีค่ะจากคนในจังหวัดบึงกาฬกิจกรรมถนนคนเดินเที่ยวเพลินบึงกาฬมีขึ้นทุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ทุกสัปดาห์ค่ะอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬกิจกรรมนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดบึงกาฬอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬด้วยค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือที่เรามาจัดข่าวสัญจรอยู่นะคะก็วัดอาหงศิลาวาสนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในตำบลไคศรีจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธคุ้มอนันต์ศาสดาที่หล่อด้วยทองเหลืองลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราชอยู่ภายในโบสถ์นะคะซึ่งเหนือเสียนของพระพุทธคุ้มอนันต์ศาสดาก็จะมีพระพุทธรูปทองคำแท้เลยนะคะประดิษฐานอยู่องค์ทางซ้ายมือของพระพุทธรูปมาจากสมัยสุโขทัยทำจากทองคำหนัก3กิโลครึ่งค่ะส่วนองค์ด้านขวาของพระพุทธรูปมาจากสมัยเชียงแสนนะคะทำจากทองคำหนัก5กิโลครึ่งรวมกันแล้วพระพุทธรูปทองคำ2องค์ก็หนักถึง9กิโลกรัมค่ะเป็นวัดริมโขงนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับวัดก้อนธาตุของแขวงบริคำไซเขตปากซันของสปป.ลาวนะคะที่ประดิษฐานเจดีย์สีทองบนโขดหินอยู่ริมแม่น้ำโขงค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเมื่อมาถึงที่วัดอาหงศิลาวาสอย่างที่คุณปวีณาบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะที่นี่เป็นสะดือแม่น้ำโขงนะคะเขามีประวัติเล่าให้ฟังนะคะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านทดลองวัดความลึกของสะดือแม่น้ำโขงจุดนี้คือการใช้เชือกผูกกับก้อนหินแล้วก็หย่อนลงไปวัดได้98วาหรือประมาณ200เมตรนั่นเองก็ถือว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดแต่ผู้ว่าบอกว่าสมัยนี้ก็จะใช้เป็นเรดาร์กดปุ๊บก็จะเห็นเลยว่ามีความลึกเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็จะมีสันดอนทรายต่างๆจำนวนมากท่าทรายที่จังหวัดบึงกาฬค่ะถือว่าเขาสามารถนำมาเป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้ด้วยนะคะโดยมีการส่งออกไปขายในพื้นที่ภาคอีสานโดยที่จังหวัดบึงกาฬค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ติดริมน้ำโขงนะคะก็มีอาชีพขุดทรายเกิดขึ้นทั้งในจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีท่าดูดทรายประมาณ12ท่าท่าน้ำโขงมีลักษณะที่แบ่งทรายละเอียดและทรายหยาบแล้วก็นำไปส่งให้กับโรงโม่ซีแพคแล้วก็โรงงานสำหรับทำปูนวัสดุก่อสร้างส่งให้กับจังหวัดต่างๆในภาคอีสานค่ะทั้งหนองบัวลำพูนครพนมแล้วก็ใช้สร้างบ้านภายในจังหวัดบึงกาฬด้วยวันหนึ่งเนี่ยสามารถดูดทรายได้ประมาณกว่า100ตันหรือว่า10คันรถ10ล้อแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทหารขอให้หยุดการดูดทรายไปก่อนเนื่องจากบอกว่าน้ำในลำน้ำโขงนั้นมีปริมาณสูงขึ้นอาจกระทบทำให้ตลิ่งพังได้ก็เลยหยุดดูดทรายเป็นการชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาดูดอีกครั้งในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ค่ะและนอกจากการดูดทรายแล้วนะคะก็จะนำเรือออกไปที่กลางแม่น้ำซึ่งมีอาณาเขตในการแบ่งคนละครึ่งกับสปป.ลาวซึ่งจะต้องห่างจากตลิ่งฝั่งไทยประมาณ200เมตรรวมถึงด้านซ้ายด้านขวาก็ไม่เกิน200เมตรเช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเวลาเราลงพื้นที่ไปทำข่าวสัญจรนะคะคือการได้เห็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เนาะได้เห็นอาชีพของคนในพื้นที่ที่เขาทำมาหาเลี้ยงตัวเองนะคะก็เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมเอาไว้ด้วยทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปหมู่บ้านอาหงอยู่ใกล้ๆวัดอาหงศิลาวาสนี่แหละนะคะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นหมู่บ้านต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหารจัดการที่ดีภายในหมู่บ้านทำให้เกิดความอบอุ่นและคนในชุมชนก็มีความสุขมากๆไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะหมู่บ้านอาหงตั้งอยู่ตำบลไคศรีอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬที่นี่เป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านเน้นสร้างความสุขด้วยการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงค่ะซึ่งมองไปโดยรอบจะเห็นบ้านเรือนที่สะอาดน่าอยู่มีป้ายบอกเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนและที่น่าสนใจมากเห็นจะเป็นป้ายที่เขียนคติธรรมเตือนใจให้ทุกคนได้อ่านและนำไปปฏิบัติตามความพอเ
พียงที่นี่จะเน้นการอยู่อย่างพอเพียงนอกจากมีอาชีพหลักในการทำนาและปลูกยางพาราแล้วยังมีชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำงานฝีมือนำต้นกกวัสดุหาง่ายตามท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าส่งจำหน่ายอาทิกระเป๋าเสื่อลายพื้นเมืองหมวกผ้าขาวม้าเป็นต้นสร้างรายได้จำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยล่ะค่ะทางผู้ใหญ่บ้านเขาประกวดหมู่บ้านเขาได้อันดับ2ค่ะได้อันดับ2แล้วเขาก็ทำให้ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เลยมีคนทางอำเภอมั่งทางพัฒนาชุมชนมั่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆก็จัดเป็นตลาดชุมชนค่ะเราก็ได้ความสุขแล้วก็ทำอย่างนี้เราก็สุขใจแล้วเวลาว่างเราก็ทำพอได้เงินมั่งเล็กๆน้อยๆเราก็พอเพียงอยู่ได้ค่ะขายผักมั่งขายสินค้าพวกนี้มั่งค่ะสายเสื่อขายกระเป๋ามั่งค่ะที่นี่ยังมีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยถ้าหากปลูกผักมากก็จะแบ่งขายสร้างรายได้ได้อีกทางนึงค่ะเรียกได้ว่ามีความพอเพียงที่ทุกคนเห็นด้วยและพร้อมใจกันลงมือทำแต่ความคิดก็บอกว่าให้เป็นเกษตรพอเพียงเอาสินะก็ปลูกกินแล้วให้มันเหลือแล้วก็ได้ขายแบ่งขายก็ใช้ใจครอบครัวตอนแรกๆนี่เก็บนะไม่ใช้ลองหยอดกระปุกดูเก็บได้หมื่นกว่าบาทแล้วผักส่วนครัวอย่างผักแพรวผักกวางตุ้งตะไคร้ตำลึงรวมไปถึงต้นกระเพราเรียกได้ว่ามีกันทุกบ้านเลยล่ะค่ะมองแล้วรู้สึกสดชื่นตามไปเลยเป็นหมู่บ้านที่เขียวขจีอุดมไปด้วยอาหารและการกินค่ะเป็นชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณหน้าบ้านพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะคะจึงมีการนำพื้นที่ค่ะมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็จะรับประทานกันในครอบครัวและก็อีกส่วนหนึ่งค่ะจัดวางจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่คู่ธรรมชาติริมแม่น้ำโขงถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของผู้คนที่นี่เลยล่ะค่ะและชาวบ้านมีความเข้าใจซึ่งกันและกันรวมกลุ่มกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนับเป็นสังคมที่มีความสุขแบบพอเพียงแห่งหนึ่งที่หลายหมู่บ้านสามารถนำไปเป็นต้นแบบได้ค่ะยุทธนาภูธนากรถ่ายภาพวิจิตราดีจันดารายงานมีทั้งผักสวนครัวมีทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะที่สามารถจำหน่ายแล้วก็สร้างรายได้ได้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยมีพี่ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านอาหงเนี่ยเขาก็จะมีตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็จะมีพี่น้องจากสปป.ลาวนำสินค้าอาหารเข้ามาขายในพื้นที่ด้วยนะคะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้หารับประทานกันง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมที่จะแวะไปอุดหนุนสิ่งของในพื้นบ้านด้วยก็สามารถที่จะไปได้ที่นี่เนี่ยแหละค่ะ